สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้มีน้องๆถามเข้ามาว่าพี่มาร์คครับถ้าผมอยากจะเรียนคอร์สสอนเทรดจะเรียนคอร์สแบบไหนดีครับมันมีคอร์สราคาแพงแล้วก็ราคาถูกเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกเรียนคอร์สแบบไหนดีก็ได้เลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้พี่จะมาตอบให้เราแบบละเอียดยิบเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะเลือกเรียนคอร์สไหนนะสิ่งแรกที่พี่อยากให้พวกเราดูคือคนสอนเป็นใครนะครับถามว่าทำไมต้องดูว่าคนสอนเป็นใครด้วยก็ง่ายๆเลยครับถ้าสมมติคนที่มาสอนเทรดเนี่ยเขาไม่เคยมีผลงานในการเทรดมาก่อนเลยทุกคนว่าเราเข้าไปเรียนกับเขาอ่ะเราจะได้ความรู้ไหมฮะหรือเราจะแค่เสียตังค์ฟรีๆใช่ครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเสียตังค์ฟรีๆใช่ไหมเออได้ความรู้ไม่สิไม่ใช่ส่วนใหญ่อะเผลอๆอาจจะไม่ได้ความรู้อาจจะแค่เสียตังค์ฟรีอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับนี่นะนี่คืออย่างแรกให้ดูก่อนนะครับว่าใครคือคนที่สอนเราเขาคือคนที่มีผลงานหรือเปล่าหรือเขาไม่มีผลงานแล้วก็ต่อมาสิ่งที่สองที่พวกเราต้องดูก็คือความน่าเชื่อถือของคอร์สนั่นเองนะครับตัวคอร์สเรียนเนี่ยเราต้องดูด้วยนะครับว่ามันมีคนเข้าไปเรียนเยอะหรือยังหรือว่าคอร์สนี้เนี่ยตัวเจ้าของคอร์สหรือว่าคนที่เปิดคอร์สเนี่ยเขามีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าหรือเขาไปแอบเอารูปคนอื่นมาแอบอ้างเพราะว่าในยุคสมัยนี้นะครับทุกคนมิจฉาชีพมันมีอยู่เยอะนะผมเห็นมีหลายคนมากๆเลยนะครับที่เขามาโพสต์คุยกันบนเว็บบอร์ดนะว่าไอ้คอร์สนั้นคอร์สนี้มันโกงโอนเงินไปแล้วแล้วบล็อกหนีหายบ้างหรือว่าเนื้อหาในคอร์สไม่ตรงกับความเป็นจริงบ้างหรือสมัครคอร์สเรียนไปแล้วแล้วหลอกให้ไปซื้อเหรียญสแกมเหรียญคริปโตหลอกลวงอีกก็มีอะไรเงี้ยคือมันเยอะแยะไปหมดนะครับก็เพราะฉะนั้นก่อนอื่นให้เราดูก่อนนะครับว่าคอร์สนี้มีคนเข้าไปเรียนเยอะไหมเจ้าของมีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าถ้าเห็นชัดเจนว่าโอเคมีคนเข้าไปเรียนเยอะเจ้าของคอร์สมีตัวตนอยู่จริงๆแบบนี้เราเชื่อถือได้สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับแล้วคราวนี้ต่อมาสิ่งที่3ที่เราต้องดูก็คือราคาของคอร์สเรียนครับใช่ครับทุกคนราคาของคอร์สเรียนมันสามารถบอกถึงสิ่งที่เรากำลังจะเรียนได้นะครับสมมติว่าถ้าเราจะเข้าไปเรียนวิธีการเทรดที่จะเทรดให้เหมือนกับเจ้าของคอร์สเลยอ่ะสมมติเจ้าของคอร์สบอกว่าเขาเทรดปีนึงได้เป็น100ล้านน่ะสมมตินะเขาทำกำไรได้ปีนึงเป็น100ล้านเลยแล้วเขาก็บอกว่าโอเคถ้าอยากเรียนกับเขาเนี่ยต้องใช้เวลาการเรียนอย่างน้อย1ปีทุกคนคิดว่าราคาคอร์สเรียนมันจะเท่าไหร่ครับแค่ 50,000 พอมั้ยเผลอๆอาจจะไม่พอนะเพราะว่าเขาทำกำไรได้เป็นปีแล้วตั้ง100ล้านใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นหมายความว่าค่าเสียเวลาที่เขามาสอนเราเนี่ยโอ้โหเขาต้องคิดเป็นหลักอย่างน้อยเนี่ย 7-8 แสนแน่นอนนั่นเองนะครับแต่กลับกันถ้าสมมติเราไปเจอคอร์สที่โอ้โหเจ้าของคอร์สบอกว่าเขาทำกำไรได้เป็น100ล้านต่อปีเลยเขาเปิดสอนคอร์สนี้เนี่ยระยะเวลา3เดือนแค่นั้นเองราคาในการเรียน 50,000 เท่านั้นเองทุกคนคิดว่ามันฟังดูแปลกๆมั้ยฮะมันส่อแววไปในทางที่เขาไม่จริงใจกับเรามากๆเลยนะครับถ้าพูดแบบไม่โลกสวยก็คือเหมือนเขาหลอกเรานั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะแล้วก็ต่อมาสิ่งที่4ที่เราต้องดูก็คือรีวิวจากผู้ใช้จริงนะครับคำว่ารีวิวในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงให้ไปดูรีวิวจากที่เขาเขียนว่าโอเคเอาเรียนคอร์สนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะครับแต่ผมหมายถึงไปดูว่าคนที่เขาเรียนจบคอร์สแล้วผลลัพธ์ที่เขาได้กลับมามันเป็นยังไงนั่นเองนะครับสมมติว่าคอร์สนี้เนี่ยคนสอนระดับเทรดได้กำไรปีนึงเป็น100ล้านเลยแล้วก็เขาเปิดคอร์สสอนมาเนี่ยราคาแบบระดับ 7-8 แสนเลยอ่ะสมมตินะแล้วก็โอ้โหระยะเวลาในการเรียนคือ5ปีเต็มเลยอ่ะสมมติคราวนี้เราก็ลองไปดูนะครับว่าคนที่เขาเรียนครบ5ปีเต็มแล้วเนี่ยสุดท้ายผลลัพธ์ในการเทรดเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปทำกำไรได้ปีเป็น100ล้านเหมือนกันไหมหรืออ่ะถ้าไม่ได้เป็น100ล้านก็โอ้โหคอร์สมันระดับนี้เลยอ่ะก็น่าจะต้องได้เอาเครมันอย่างน้อยต้องหลักแสนขึ้นแน่นอนอ่ะเขาทำได้ถึงไหมแต่ถ้าสมมติผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือเฮ้ยคนที่เขาไปเรียนเนี่ยไม่มีใครทำได้เลยเรียนเป็นร้อยคนทำได้สักคนยังไม่มีหรือคนที่ทำได้ก็ทำได้แค่ช่วงสั้นๆแล้วเดี๋ยวระยะยาวก็ทำไม่ได้ซึ่งก็ตีว่าทำไม่ได้อยู่ดีนะก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับแปลว่ารีวิวของคอร์สนี้คือแย่มากๆเลยนั่นเองนะครับเราไม่ควรจะเข้าไปเรียนนะคอร์สราคาแพงถึงระดับนี้แถมระยะเวลาในการเรียนก็ไม่ใช่น้อยๆคนสอนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไม่รู้โอ้โหผลงานคือดีมากๆแต่เรียนจบมาแล้วไม่สามารถทำกำไรได้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่ผิดปกติแล้วแน่นอนนะครับคือสมมติอ่ะเราไปเรียนว่ายน้ำกับแชมป์โลกว่ายน้ำอย่างเงี้ยเรียน5ปีเลยคิดว่าถ้าเราเรียนครบ5ปีจบมาเราจะว่ายน้ำเป็นไหมโอ้ยอย่าว่าแต่เป็นเลยฮะ การลอยตัวอยู่เหนือน้ำเนี่ยคือเป็นเรื่องง่ายๆที่เหมือนเราหายใจไปแล้วอ่ะถูกต้องไหมมันแทบจะเป็นอย่างนั้นไปแล้วเลยนะแล้วก็แน่นอนถ้ามีคนมาเรียนกับเขาเป็นร้อยคนเนี่ยทั้ง100คนหรือว่า 100% เลยอย่างน้อยก็คือต้องว่ายน้ำเป็นนะครับถูกต้องไหมทุกคนเพราะว่านี่คือเรียนกับแชมป์โลกเลยนะมันจะว่ายน้ำไม่เป็นเลยเรียนตั้ง5ปีเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเรียนเทรดก็เหมือนกันนะครับ
ถ้าเรียนกับคนที่โหโปรไฟล์เทรดได้ปีหนึ่งเป็นไม่รู้กี่ล้านอ่ะก็แปลว่าอย่างน้อยอ่ะเราต้องทำกำไรจากการเทรดได้และได้ไปเรื่อยๆตลอดด้วยเพราะว่าคนสอนเราอ่ะมันไม่ใช่ไก่กาปลากระป๋องจากที่ไหนนั่นเองนะครับนี่นะครับคือสิ่งสุดท้ายที่พวกเราจะต้องดูนะครับคือดูรีวิวด้วยว่ามันดีจริงๆหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรื่องผลงานเนี่ยเราคุยกันได้อยู่แล้วนะครับเป็นเทรดเดอร์ด้วยกันแต่มันถามกันได้อยู่แล้วนะครับว่าโอเคเข้าไปเรียนในคอร์สนี้เนี่ยคนสอนเขาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเราจะได้เทคนิคเดียวกันกับที่เขาใช้กลับมาเราได้เทคนิคหรือเปล่าแล้วเทคนิคนี้เนี่ยมันทำผลงานได้เหมือนกันกับเขาหรือเปล่านี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดที่เราจะต้องดูเพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าคอร์สนี้เนี่ยสรุปเราควรเข้าไปเรียนไหมเขาจริงใจหรือเขาไม่ได้จริงใจกับเรานั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือความรู้ดีๆที่พี่มาแชร์กับพวกเราในวันนี้นะครับโอเคครับก็ถ้าพวกเรามีอะไรอยากจะสอบถามพี่อีกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ